วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำช็อกโกแลตบราวนี่มาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำช็อกโกแลตบราวนี่แบบเดิมต้องใช้เวลานานในการตีผสมน้ำตาลทรายกับวัตถุดิบส่วนอื่นๆให้ละลายเข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิดผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำช็อกโกแลตบราวนี่เริ่มจากใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนละลายแล้วพักทิ้งไว้พออุ่นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและผงฟูผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำเชื่อมรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำเชื่อมเดือดตีไข่ไก่ด้วยความเร็วสูงสุดนาน5นาทีจนขึ้นฟูค่อยๆใส่น้ำเชื่อมรามิดผลที่เดือดจนหมดตีต่อนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมช็อกโกแลตที่ละลายไว้ตามด้วยแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ช็อกโกแลตบราวนี่ที่อร่อยและน่ารับประทานมากๆค่ะ